พี่น้องเอ้ยราคาเขาซ้ำนี่มีวิธีแก้ไขบ่มาฟังเรื่องย่อๆเบากล่องสิเว้าจาพี่น้องเอ้ยสวัสดีตอนเช้าๆนะครับวันทำการเกษตรอินทรีย์วิธีสารกับบ่าวกล่องพนมไพรกับเรื่องราวการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวทางการเฮ็ดเกษตรแบบไม่มีวันสิ้นสุดเดินตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับวันนี้บ่าวกล่องพนมไพรพาพี่พาน้องมาติดตามมาเบิ่งนะครับข้าวอินทรีย์พนมไพรในฉบับของการทำนาแบบปราณีตนะครับสวยงามนะครับพี่น้องนี่คือแปลงนาที่บ่าวกล่องเคยได้นำเรียนการสาธิตการดำนากรีบเดียวนะครับร่วงท้องเรืองอารามนะครับพี่น้องนี่คือเป็นหยังบ่าวกล่องพนมไพรจังมาบอกพี่น้องนะครับว่าเหตุจังใดเฮาจังสิหวนกลับคืนมาทำหน้าโดยการลดต้นทุนการผลิตให้มันได้นะครับนะเห็นผลผลิตแล้วก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยนะครับหายเหนื่อยเขาที่เห็นนี่คือดอกมะลิ105นะครับแต่ว่านับเบิ่งแต่ร่วงแล้วนี่เกิน105ไปแล้วนะครับเป็น200ไปแล้วนะครับ200กว่าเมล็ดแล้วนะครับที่เคยนับนี่คือการดำนากรีบเดียวนะครับกับการดำนาแบบปราณีตพี่น้องที่เคยได้ติดตามก็จะเห็นนะครับเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งยางเบิ่งบริเวณเดลอดกันเลยนะครับนี่ครับมาเบิ่งช่องว่างระหว่างการปักดำนะครับจะอยู่ราวๆ30เซนเนาะนะครับที่พี่น้องเห็นแล้วละ30เซนเขาสามารถแตกกอได้ประมาณสูงสุดก็20ต้นแล้วครับคือเบากล่องพนมไพรเคยขับรถผ่านแปลงหน้าที่เป็นแปลงหน้าของศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวจังหวัดอุบลราชธานีก็เลยคิดได้ใจนะครับพี่น้องว่าเฮ็ดจังใดเฮาจังสิสามารถเฮ็ดข้าวให้มันได้คุณภาพหรือว่าให้ได้มาตรฐานคือเพิ่นก็เลยลองๆมาทดสอบเบิ่งนะครับกับการดำหน้ากรีบเดียวนะครับซึ่งสามารถพิสูจน์ได้แล้วนะครับว่าข้าว1ต้นนะครับสามารถแตกกอได้ในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับสามารถแตกกอได้ถึง20ต้นนะครับข้าวกรีบเดียวนี่ในช่วงระยะที่เพิ่นกำลังเจริญเติบโตนี่นะครับถ้าต้องทำการแกล้งข้าวก็คือปล่อยน้ำออกนะพี่น้องเนาะเอามีกำนันแล้วก็ว่าไปเบากล้องก็สิอธิบายไปน้ำเนาะว่าเป็นหยังนี่ครับจะเป็นช่องว่างเป็นแถวนะครับแต่ว่าพี่น้องเกษตรกรทั่วไปเพิ่นก็ดำแบบวานนะครับวานไล่ละสอบเทศให้สิ้นเปลืองไปมันจะเกิดโรคได้บ่นี่เกิดโรคเกิดวัชพืชนะครับแต่ว่าก็เห็นใจเพิ่นอยู่ดอกเนาะเพิ่นบ่มีเวลาจะมาเฮ็ดแบบนี้นะครับแต่ว่าบ่าวกล่องพนมไพรก็มาเฮ็ดให้เพิ่นเบิ่งสาธิตให้เพิ่นเบิ่งก่อนอีนี่เพื่อที่จะให้เพิ่นกลับมาปรับเปลี่ยนวิธีการนี่ครับดำหน้ากรีบเดียวเดี๋ยวจะมาลุ้นกันนะพี่น้องเนาะว่าพื้นที่บริเวณประมาณ2งานเนี่ย2งานกว่าเนี่ยจะได้เข้าจักกระสอบนะครับได้เกี่ยวไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ทำการเก็บเกี่ยวไปเกี่ยวมื
ช่วงเวลาตอนหลัง16:30 นนะครับก็ได้ส่วนหนึ่งนะพี่น้องเนาะนี่ครับว่างฟอนเขาไว้บริเวณแปลกหน้าบริเวณต้องเอาขึ้นมาบนเนี่ยนะครับนี่คือวิถีชีวิตที่ได้รับการสั่งสมได้รับการฝึกสอนมาจากบรรพบุรุษนะครับเนาะมากองพนมให้กับพยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็สืบทอดไว้นะครับในวิถีของคนอีสานนะครับบ้านหน้าอาการบ้านต่อไปในปีหน้านะครับคือต้องเพิ่มอินทรีย์วัตถุหรือว่าเพิ่มปรับปรุงสารปรับปรุงดินนะครับให้เพิ่นได้มีคุณภาพขึ้นกว่านี้นะครับเนื่องจากว่าปีนี้ได้ทำการขุดลอกนาดินออกไปก็เฮ็ดให้บางส่วนนะครับถูกขุดลอกนาดินออกไปดินก็จะบ่มีความอุดมสมบูรณ์แน่แต่ว่ากับพ่อใจครับพี่น้องพ่อใจนะครับพ่อใจก็เลยอยากมานำเสนออาการทำหน้าแบบประณีตให้พี่น้องเกษตรกรหรือว่าพี่น้องที่เป็นแฟนครับของบ่าวกองมนุษย์ไพ่นะครับกับเรื่องราวการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวทางการเฮ็ดเกษตรอินทรีย์นะครับเน้นไปอินทรีย์แล้วพี่น้องเนาะเพื่อคุณภาพชีวิตดีนี่ครับเมื่อวานนี่เกี่ยวได้ซ้ำเนี่ยเนาะพี่น้องเกี่ยวได้ก็เอาขึ้นมาวางไว้นี่ครับเกี่ยวมือเกี่ยวแล้วๆว่าสามารถที่จะวางไว้บนแปลงหน้าได้ก็ต้องเอาขึ้นไปนี่ได้ประมาณ6กรัมต่อ1มัดนะครับเราก็จะใส่ตอกโดยต้นข้าวต้นข้าวก็เป็นตอกของในโตนะครับเพื่อที่จะเอาไปทำการฝาดนะครับนะนี่คือบ่อกล่องพนมไพ่จะเฮ็ดแปลงหน้าตัวนี้เป็นแปลงหน้าสาธิตนะครับที่จะรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของบรรพบุรุษชาวไทยชาวนานะครับให้สืบไปนะครับขอบคุณสำหรับการมาติดตามมาฟังการเล่าเรื่องนะครับการทำนาแบบปราณีตน้ำหน้ากรีบเดียวนะครับของบ่าวกล่องพนมไพ่ครับมีสาระความรู้ในแนวทางการเฮ็ดเกษตรอินทรีย์ก็จะนำเสนอพี่น้องเรื่อยๆนะครับเนาะวันนี้ก็พามาเบิ่งเขางามเดี๋ยวพบพอกันในคลิปต่อๆไปนะครับอย่าลืมฝากให้กำลังใจบ่าวกล้องคุณอำไพด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการทำการเกษตรแบบอินทรีย์นะครับเนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ